วงขั้นตอนการติดตั้งฝ้าครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกของการรีโนเวทโชว์รูม300กะรัตไลท์โชว์รูมนะฮะหลายๆคนที่ดูอยู่นะฮะจะเคยมาหรือไม่เคยมา300กะรัตก็จะรู้ทันทีนะฮะว่าที่นี่แม่งโคตรร้อนเพราะแอร์เนี่ยเรามีอยู่3ตัวแล้วก็ช่วงด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นแมทชีสเลยตอนนั้นตามมีตามเกิดครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีอะไรมาแต่ติดลบก็มาทำหลังคาแบบเนี่ยกันร้อนแบบเนี้ยมันก็เลยร้อนช่วงที่โควิดค่าไฟมันขยับขึ้นมันแพงก็เลยตั้งแต่นั้นปิดมาตลอดเลยครับก็วันนี้เขาถึงเวลาแล้วเนี่ยก็เลยค่อยๆเติมตอนนี้ทำฝ้าหลังคาเพื่อให้มันเตี้ยลงแล้วก็กันความร้อนครับแล้วเดี๋ยวจะไปติดฟิล์มกระจกรอบคันยังไงก็รอติดตามชมว่าเราจะแต่งรูปแบบไหนแล้วกันนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าสงสารอยากจะสนับสนุนอยากจะสปอนเซอร์อยากจะให้เราในราคาพิเศษหรืออยากจะอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะฮะหรือ0852504444และ LINE Official Showroom @sai30@alatlight นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะตามสินแสบอกมีน้ำตกไหลผ่านกลางโชว์รูมรั่วรั่วก็หรือกระจกแล้วครับเรียนเชิญโจรขโมยเข้ามาได้เลยนะฮะอันนี้อะลามของซีคอมใช้ไม่ได้นะฮะก็ฝากซีคอมดูแล้วก็มาสปอนเซอร์ผมด้วยนะสปอนเซอร์เข้าได้แล้วนะนี่หรือกระจกแล้วเดี๋ยวก็จะยกกระจกขึ้นครับฝ้าเริ่มทำแล้วนี่เราธงญี่ปุ่นมาติดเล่นๆแล้วไงฮะก็ใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเชียงกงบางนากันครับตอนเราจะไปหาของมาแต่งโชว์รูมกันครับไปหลายคนวอล์กนี้เป็นการทำโชว์รูมทำไมต้องมาเชียงกงบางนาวะเราทำให้มันสไตล์ยุ่นครับก็ต้องมาหาของเล่นหาขยะที่เขาเก็บมาแล้วมาเป็นเงินผมต้องบอกว่าทรัพย์สินที่เราจะซื้อเนี่ยนะฮะหรือสิ่งของที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เตะทิ้งอะเป็นจังขยะแบบคือเอามาติดตู้ไว้อะแต่เป็นราคามูลค่านะครับพอไปอยู่ไทยมูลค่าขึ้นมาเลยใช่ก็เหมือนป้ายเราอะป้ายบ้านเราไปอยู่เมืองนอกอาจจะมีราคาก็ได้นะครับก็เป็นร้านที่มีตัวการ์ตูนเยอะมากครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านที่สันนะครับเป็นร้านที่เรารู้จักนะครับซึ่งเราเคยซื้ออะไรของเกี่ยวกับรถโตโยต้าดีบีอยู่แล้วนะครับBig city like New York or Tokyo, the capital of Japan. People share a common sense of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love in the big city where the girls are pretty. That's all the guys are thinking of. ตอนนี้ผมไม่ได้บัสแล้วนี่นะครับขอบคุณครับครับไปสถานที่แรกเราไปแล้วขอบคุณนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอะไหล่ BB จากข้อต้นติดต่อไงพี่สันติดต่อเบอร์พี่เหรอ0638749515ก็สำหรับใครที่สนใจอะไหล่รถก็ติดต่อได้แต่เขาจะเน้นพวกอะไหล่รถ BB นะแต่รุ่นอื่นก็สามารถโทรได้เขาอยู่ในเชียงกงอยู่แล้วมีพันธมิตรหลายคนตอนนี้ให้จบไปเรียบร้อย EP นี้เจอใหม่ EP หน้าครับไปทักษาตัวก่อน